ีกหนึ่งประเด็นต้องติดตามกันนะคะเรื่องของสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนยืดเยื้อมามากกว่า4เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมล่าสุดท่าทีของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะเขาออกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้พื้นที่บางเมืองของประเทศเนี่ยประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วแต่ก็ย้ำว่าสถานการณ์การสู้รบยังไม่สิ้นสุดลงนะคะขณะเดียวกันตั้งความหวังเอาไว้ว่าเวทีการประชุมที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4และ5กรกฎาคมที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นจะทำให้ยูเครนมีโอกาสในการฟื้นฟูประเทศได้ค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่าประชาชนในบางส่วนของยูเครนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะคะก็เริ่มผ่อนคลายกันมากขึ้นแต่เขาก็เตือนว่าการสู้รบยังไม่ยุติพร้อมกับเรียกร้องประชาชนใช้ทุกช่องทางหรือแม้แต่สื่อสังคมออนไลน์กระจายความจริงเกี่ยวกับสงครามในยูเครนโดยผู้นำยูเครนค่ะกล่าวถึงการประชุมเพื่อการฟื้นฟูยูเครนในเมืองลูกาโน่ของสวิตเซอร์แลนด์ช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อการฟื้นฟูยูเครนพร้อมระบุว่ายูเครนจำเป็นต้องมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อกลับมายืนบนลำแข้งของตัวเองได้โดยยังเป็นโอกาสให้ยูเครนนั้นได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนฟื้นฟูกับหุ้นส่วนนานาชาติเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดนำไปสู่การดำเนินการฟื้นฟูประเทศหลังปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียเริ่มมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์ได้ทำลายเมืองใหญ่และเมืองขนาดเล็กของยูเครนอย่างราบคาบมากกว่า100เมืองท่าทีของเซเลนสกี้มีขึ้นขณะที่กองทัพรัสเซียออกมาประกาศว่าสามารถบุกยึดเมืองลีซิชานส์ซึ่งเป็นเมืองฐานที่มั่นสุดท้ายของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์ภาคตะวันออกของยูเครนได้แล้วนะคะขณะที่กองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียเปิดเผยกับสื่อรัสเซียว่ากองกำลังพันธมิตรได้ล้อมกรอบเมืองลีซิชานส์ทหารยูเครนไม่สามารถหลบหนีออกไปได้อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ยูเครนออกมาปฏิเสธพร้อมกับระบุว่าการสู้รบในเมืองลีซิชานส์ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เมืองยังไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของกองกำลังรัสเซียค่ะการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยืดเยื้อนะครับซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่านอกจากว่าเราเองนั้นจะต้องเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของ2ชาติคู่ขัดแย้งแล้วยังต้องเฝ้าติดตามและก็จับตามองในความเคลื่อนไหวของชาติอื่นอีกด้วยนะครับซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์พลโทสมชายวิรุณผลนักวิชาการด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจท่านก็มองนะครับว่าสหรัฐกับนาโต้จะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อพร้อมกับการกดดันเศรษฐกิจรัสเซียโดยก่อนหน้านี้นะครับผู้นำของสหรัฐอย่างโจไบเดนเรียกร้องให้ประชาชนชาวสหรัฐนั้นอดทนต่อราคาพลังงานที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ได้มีการเร่งผลิตน้ำมันและพลังงานเพื่อส่งออกไปที่ยุโรปโดยอาจจะมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ยุโรปนั้นลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียแต่ก็จะมีอุปสรรคที่ราคาพลังงานของสหรัฐนั้นมีราคาที่สูงกว่ารัสเซียนะครับทำให้ชาติตะวันตกต้องแบกรับราคาพลังงานที่สูงขึ้นหรือไม่โดยท่าทีของนาโต้ที่ประกาศเพิ่มกำลังทหารพร้อมกับความต้องการในการพัฒนาอาวุธให้แก่ชาติตะวันตกโดยผิวเผินแล้วอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อาจจะหมายความว่าชาติตะวันตกหลายชาตินั้นจะต้องมีการทุ่มงบประมาณลงไปในทางด้านการทหารซึ่งคนที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตอาวุธนะครับมากไปกว่านั้นก็คือท่าทีของตุรกีที่เปลี่ยนไปมานะครับโดยเฉพาะต่อประเด็นการยอมรับสวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจต่อรัสเซียซึ่งนักวิชาการก็มองว่าตุรกีนั้นกำลังที่จะบริหารเรื่องการทูตอย่างหนักเพราะอาจจะไม่ต้องการเผชิญหน้ากับรัสเซียขณะที่ก่อนหน้านี้ตุรกีนั้นเคยซื้ออาวุธรวมไปถึงระบบป้องกันภัยอากาศจากรัสเซียซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจต่อสหรัฐซึ่งเห็นนะครับว่าจะต้องดูท่าทีของตุรกีต่อไปท่าทีของนาโต้ที่ระบุถึงจีนแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นภัยคุกคามระดับเดียวกันกับรัสเซียแต่ก็อาจจะสร้างความไม่พอใจต่อจีนนะครับโดยที่อาจารย์สมชายก็อธิบายว่าทั้งหมดนี้เป็นการมองโลกนะครับผ่านทางกรอบความคิดแบบตะวันตกคือเป็นการมองผ่านกรอบความคิดแบบสงครามเย็นนะครับหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อาจจะเป็นการแบ่งขั้วขึ้นหรือไม่ครับผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยสงครามยูเครนเป็นสงครามที่สงครามตัวแทนที่จัดขึ้นมาเพื่อกดดันรัสเซียในทางทหารและต้องการจะทำให้สถานะเศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยลดลงไปนะครับทั้งนี้เพราะว่าทั้งรัสเซียและจีนโดยเฉพาะจีนเนี่ยเติบโตเศรษฐกิจอย่างยิ่ง
แล้วทั้งสองค่ายนี้ก็เริ่มที่จะท้าทายระบบเก่านะครับพวกนักเก่าซึ่งคุมเศรษฐกิจไว้ทั่วโลกครับด้วยกลไกเช่น World Bank เช่น IMF เช่น BIS พวกนี้นะครับและระบบ SWIFT ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อมีการท้าทายซึ่งมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพวกเก่าซึ่งเป็นโลกตะวันตกฝ่ายตะวันตกไม่ยอมแน่นอนนะครับเมื่อไม่ยอมก็หนึ่งสร้างสงครามตัวแทนที่ยูเครนแล้วก็จะต้องสร้างสถานการณ์อื่นๆที่จะขยายความขัดแย้งออกไปเพื่อหาทางทำลายทั้งจีนและรัสเซียให้ได้นะครับแต่ฝ่ายรัสเซียและจีนเนี่ยเนื่องจากตอนนี้มีฐานเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคงก็หาพันธมิตรเพิ่มและพันธมิตรจำนวนไม่น้อยก็เริ่มเห็นว่าตัวเองถูกโลกตะวันตกเอารัดเอาเปรียบและกดขี่มาอย่างต่อเนื่องเพราะงั้นก็เริ่มเห็นใจแล้วมาเข้าข้างจีนกับรัสเซียมากขึ้นดังนั้นสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นในรูปแบบการสู้รบในยูเครนแต่มันจะเกิดความตึงเครียดและการต่อสู้กันทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับทั่วโลกจนกว่าจะตกลงกันได้แบ่งปันความเอื้อกันได้หรือโลกอาจจะแบ่งไป2ขั้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ